เอาละครับแล้ววันนี้เราก็จะมาวาดรูปกันอีกเช่นเคยแข่งกับคนอื่นนะครับแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าผมนั้นไปหัดมาจนช่ำชองกับการวาดรูประบายสีแล้วครับผมและที่พิเศษไปกว่านั้นวันนี้เลยผมจะมาแบบสายฮาร์ดคอร์แบบอาจารย์เฉลิมชัยเข้าสิงไอ้เวนมาโจทย์คือกบเดี๋ยวแป๊บนึงหาต้นแบบแป๊บเอาละขั้นแรกก็หาสีเขียวละเลงลงไปซะไม่ต้องคิดมากนี่เขียวประมาณนี้แปะไปกลมๆให้มันเป็นหัวกบได้ยังเนี่ยหัวสิหัวโอเคทำเป็นตากบแล้วก็ใส่ตาดำให้มันนิดนึงนี่เริ่มดูเป็นกบแล้วใช่ไหมล่ะหัวแปลงมันใหญ่เกินไปเอาเล็กกว่านี้นิดนึงนี่โปะไปทีนี้ปากก็สีดำใส่รูจมูกให้มันสัก2รูแล้วกันนะเพื่อความสวยงามแล้วทีนี้เอาปากน่าจะได้แล้วใส่แก้มให้มันนิดนึงชมพูดูน่ารักกุ้มกลิ่มตัวกบประมาณนี้กบมันมีหูหรือเปล่าวะไม่น่าจะมีช่างมันไม่ต้องใส่แล้วกันอ่ะนี่มือมันอย่างนี้ดูเป็นกบแล้วสินะทีนี้ก็ขาก็อาจจะสีเข้มหน่อยเพราะมันอยู่ด้านหลังเงามันจะติดนี่ขากบเราเหลือเวลาอีกตั้ง1นาทีจะทำอะไรดีไปจิบกาแฟก่อนดีไหมเนี่ยฮะเวลาเยอะเกินไปนะเนี่ยในเมื่อเวลามันเหลือผมจะทำอะไรดีอ่ะทำพื้นหลังให้มันหน่อยก็แล้วกันนะละเลงไปไม่ต้องคิดอะไรมากอุ้ยแย่ละมันทับขาเดี๋ยวแป๊บนึงเติมขาให้เขาใหม่ฮะสวยเติมหัวใจไปอีก1อันแล้วกันเพื่อความแบบฟุ้งฟริ้งนี่2อันเลยแถมให้อ่ะดูสิมันจะชนะหรือเปล่าเนี่ยเป็นกบชัดเจนเลยกบชัวร์ๆฉันจะให้นายแค่2คะแนนก็พอกันแล้วมีแต่หัวไม่มีตัวกบบ้าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นกบแต่มันก็ไม่เชิงกบเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้คะแนนแกก็แล้วกันนะฉันเข้มมากกว่านี้ส่วนเขาให้วาดกบแกวาดผีอะไรกันแล้วเนี่ยฮะไปเรียนมาใหม่เด็กอนุบาลยังวาดสวยกว่าแกเลยไปนี่มันต้องอย่างนี้นี่กบที่ถูกต้องต้องประมาณนี้เข้าใจไหมโหวต5เลยเนี่ยถ้ามี10โหวต10เขาให้วาดกบแต่แกดันวาดเด็กผู้หญิงมาหาพระแสงอะไรกันวะเนี่ยฮะไปออกไปนี่ไม่ต้องอะไรมากมินิมอลน่ารักดูเป็นกบแถมมีมงกุฎอ่ะให้4เลยเพราะของเราสวยกว่านิดนึง มาอีกแล้วแนวเดียวกันเลยมันมาด้วยกันกับไอ้คนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยเขาให้วาดกบวาดคนทำไมไม่เอาแม่คะแนนมันเป็นคนที่ใส่ชุดกบอย่างนั้นเหรอมันก็กบอยู่อ่ะให้สัก3คะแนนก็แล้วกันนะเป็นคนใส่ชุดกบโอเคผู้ชนะก็คือคิดว่าใครที่1อ่ะเข้าใจได้แต่ที่2ที่3นี่มันมาได้ยังไงวะและของผมคือโอ้โหที่โลมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีใครโหวตให้ผมเลยนูบทีนี้ผมจะไม่พลาดแล้วครับตัวนูบหัวเหลืองมาเลยมาเหลืองประมาณนี้นี่คือหัวของมันโอเคทีนี้เราก็จะเติมเฉดไปนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามเฉดเยอะไปหน่อยไปเนี่ยเดี๋ยวเยอะเกินเอานิดๆหน่อยๆก็พอนี่ถ้าไม่มันดูมีมิติเข้าไว้ทีนี้ก็ใส่ตาดำๆให้มันสัก2ตาเพื่อเป็นตัวนูบปากยิ้มเข้าไปนี่มืออย่าลืมมือมันต้องสีเหลืองเหมือนกันมือผมจะทำให้มันชูมือก็แล้วกันนะครับชูมือขึ้นแล้วหมุนไม่ต้องหมุนยืนนิ่งๆนี่แหละอย่าไปหมุนวิเหลือแค่30วินาทีเท่านั้นครับผมจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็ใส่เงาจากด้านหลังเข้าไปนิดหน่อยประมาณนี้ดูสิมันจะให้กี่คะแนนอันนี้ก็ตรงคอนเซปต์อยู่แต่หัวมันไม่กลมนะสินายตัวนูบมันต้องหัวเหลี่ยมเอาไป2คะแนนพออันนี้ก็ใช่แต่ว่ามันไม่มีสีเลยนายแถมมีอะไรเนี่ยซิกแพคอะตัวนูบมันไม่มีซิกแพคซะหน่อยเอาไป1คะแนนไอ้หมอนี่ไม่วาดอะไรเลยเขาให้วาดแต่มานั่งหลับไม่ต้องเอาคะแนนออกไปนี่ตัวนูบที่ถูกต้องมันต้องประมาณนี้เป็นไงเด่นกว่าเพื่อนเลยดูสิจะได้ที่1หรือเปล่าเขาให้วาดนูบแต่มันดันวาดหัวสิวยังกับภูเขาไฟผิดคอนเซ็ป
ไม่ต้องเอาคะแนนไอ้หมอนี่ดูมีอะไรที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เห็นมาแต่มันเดือนดันลืมวาดหน้าตาเอาไปสี่พอสวยและสวยและถือว่าดีมาอีกแล้วเขาไม่วาดนูบมันวาดอะไรเนี่ยตัวผู้หญิงไม่มีสีผิดคอนเซ็ปไม่ต้องเอาคะแนนมันแน่นอนอยู่แล้วว่าใครชนะถามจริงเหอะไอ้นี่ไม่ได้วาดอะไรได้ที่3ไอ้นี่วาดอะไรผู้หญิงได้ที่2ส่วนผมได้9คะแนนจะบ้าหรือไงโอเคจบแค่นี้ดีกว่าเล่นแล้วเสียอารมณ์แทนที่จะเล่นแล้วคลายเครียดกลายเป็นเล่นแล้วหัวร้อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเฮ้ยเจ็บใจ